หากสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้เสด็จสวรรคตที่เมืองหางขณะที่ยกทัพไปตีเมืองอังวะราวปีพุทธศักราช2178เหตุการณ์ใดบ้างจะเกิดใหม่จากประวัติศาสตร์จริงเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจและเคยมีการถกเถียงกันมาแล้วในโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้แอดมินจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์ขบคิดกันเพราะบางคนก็พูดเลยเถิดไปขนาดที่ว่ากรุงศรีอยุธยาอาจจะไม่เสียกรุงครั้งที่2หรือแม้แต่ราชวงศ์สุโขทัยอาจจะอยู่ยืนยาวอีกเป็นร้อยปีซึ่งเรื่องเหล่านี้แอดมินก็มองว่าหากจะทำนายหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ถัดๆไปก็คงพอจะวิเคราะห์ได้ค่ะแต่ถ้าจะวิเคราะห์กันให้ไกลมากถึงอีกประมาณ50ปีหลังจากนั้นหรือ100ปีหลังจากนั้นแอดมินคิดว่าคงวิเคราะห์กันยากค่ะเพราะสถานการณ์แต่ละอย่างก็เปลี่ยนไปตามไทม์ไลน์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะหากสมเด็จพระนเรศวรไม่เสด็จสวรรคตที่เมืองหางตามประวัติศาสตร์แอดมินจะขอวิเคราะห์ไปไม่ไกลมากนักนะคะแต่คิดว่าคลิปนี้คงมีใครหลายคนอยากจะฟังค่ะว่าต่อไปจะเป็นยังไงหากสมเด็จพระนเรศวรท่านไม่ได้เสด็จสวรรคตระหว่างทางยกทัพซึ่งคำเตือนก่อนดูคลิปนี้เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้เป็นการวิเคราะห์นอกกรอบซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับประวัติศาสตร์ในปัจจุบันแต่จะใช้ประวัติศาสตร์ในอดีตก่อนหน้านั้นมาเป็นตัวตั้งเช่นถ้าหากสมเด็จพระนเรศวรไม่เสด็จสวรรคตที่เมืองหางจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยค่ะสมเด็จพระนเรศวรจะมีโอกาสได้ยกทัพไปตีเมืองอังวะซึ่งในขณะนั้นตามประวัติศาสตร์จริงทางอังวะเริ่มที่จะรวบรวมกำลังพลศูนย์กลางทางอำนาจของหงสาวดีเดิมกลับมาแน่นอนค่ะว่าถ้าหากสมเด็จพระนเรศวรไม่เสด็จสวรรคตระหว่างทางและได้ยกทัพไปตีแล้วล่ะก็โอกาสที่อังวะที่นำโดยพระเจ้ายองยานจะสามารถต้านทานทัพของอยุธยาได้นั้นคงจะเป็นไปได้ยากค่ะเนื่องจากในการยกทัพมาครั้งนี้ของอยุธยาเป็นทัพใหญ่ที่รวมเอาบรรดาหัวเมืองประเทศราชน้อยใหญ่จำนวนมากที่เข้ากับอยุธยามารวมกันทั้งมีการเตรียมการขนเสบียงและยกทัพใหญ่มาถึง2สายแอดมินขอขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้ค่ะว่าฉากที่เราเห็นต่อไปจะเป็นฉากที่อยุธยายกทัพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่เคยยกทัพมาตีทางฝั่งของพุกามค่ะประเด็นต่อมาพระเจ้ายองยานหรือพระเจ้ากรุงอังวะเสด็จสวรรคตในระหว่างทำศึกกับอยุธยาเป็นที่รู้กันค่ะว่าในไทม์ไลน์จริงหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตไปได้ไม่นานพระเจ้ายองยานกษัตริย์กรุงอังวะก็เสด็จสวรรคตเช่นเดียวกันค่ะเหตุนี้หากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงมีพระชนชีพอยู่และบุกเข้าตีกรุงอังวะก็อาจจะสามารถตีกรุงอังวะได้โดยง่ายมีหนำซ้ำทางอยุธยาได้ยกไพรพลมาเป็นจำนวนมากในขณะที่อังวะยังรวมอำนาจในแดนพุกามได้เพียง 60-70% เท่านั้นและยังมีอีกหลายเมืองที่อังวะยังไม่สามารถยึดได้ค่ะเช่นเขตเมืองมอญเกือบทั้งหมดแถมมอญพวกนี้เนี่ยนะคะบางส่วนยังมาสวามิภักดิ์กับอยุธยาอีกด้วยเหตุนี้ปัจจัยหลายๆอย่างจึงเอื้อไปทางฝั่งอยุธยาค่ะที่น่าจะเอาชนะอังวะได้โดยไม่ยากเย็นนักประเด็นต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมีโอกาสจะได้พบพระสุพรรณกัลยาอีกครั้งหากเราเชื่อในเอกสารทางฝั่งพม่าที่พระสุพรรณกัลยาไม่ได้ถูกนันทบุเรงปลงพระชนแต่ได้เสด็จมาที่อังวะพร้อมกับพระราชธิดาและพระราชบุตรเกยซึ่งหากสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีอังวะและสามารถมีชัยชนะเหนืออังวะได้พี่น้องร่วมพระอุทรเดียวกันทั้ง3พระองค์ก็จะได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งและอาจจะนำพระสุพรรณกัลยากลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนได้ในที่สุดประเด็นต่อมากวาดล้างอิทธิพลราชวงศ์ตองอูแน่นอนว่าหากทางอยุธยามีชัยชนะเหนืออังวะได้ในครั้งนี้ก็จะเป็นการสลายกลุ่มมีอำนาจเดิมของราชวงศ์ตองอูค่ะที่ได้ขยายอิทธิพลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในรัชกาลของพระเจ้าตะเบงชเวตี้มีหนำซ้ำเมืองเอกอย่างเมืองตองอูเองในขณะนั้นก็มีสถานะที่เริ่มเอ็นเอียงมาอยู่กับฝั่งอยุธยาและกำลังถูกพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงอังวะที่มีพระนามว่าพระเจ้าอโนบ
เพตลุนบุกเข้าตีอยู่หากสมเด็จพระนเรศวรสามารถตีกรุงอังวะแตกก็จะสามารถส่งกำลังเข้ายึดเมืองตองอูได้แบบเบ็ดเสร็จและหากพระองค์ทรงทำการนี้สำเร็จก็จะเป็นการสลายอำนาจราชวงศ์ตองอูของพม่าไปอย่างแท้จริงซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้จะปกครองกันยังไงจะมีเจ้าองค์ใดขึ้นมาบริหารในเขตปุกามนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางแอดมินตอบได้ยากค่ะยากที่จะสันนิษฐานเหตุการณ์หลังจากนี้ได้แต่ที่รู้คือเจ้าเมืองต่างๆยอมจะตกเป็นเมืองประเทศราชกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดค่ะประเด็นต่อมาสมเด็จพระนเรศวรจะทรงมีพระราชอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพระเจ้าชนะสิบทิศปุเรงนองเพราะเนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีดินแดนและเขตการปกครองที่กว้างใหญ่ไพศาลกินอาณาบริเวณมากกว่าพระเจ้าปุเรงนองอันได้แก่ทรงมีชายเหนืออาณาจักรเขมรและล้านช้างเองก็ยอมอ่อนน้อมรวมถึงทางเขตอาณาจักรล้านนาก็ยอมเข้ามาสวามิภักดิ์และถ้าเข้าไปตีอังวะได้สำเร็จตามที่แอดมินคาดการไว้ก็จะได้ดินแดนในส่วนของทางไทยใหญ่และดินแดนปุกามทั้งหมดขึ้นกับอยุธยาเหตุนี้ค่ะขอบเขตที่พระองค์ทรงพิชิตได้จึงอาจจะกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของราชวงศ์ตองอูโอเคค่ะเราจะพูดถึงปัจจัยภายนอกทั้งหมดแล้วว่าถ้าหากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้เสด็จสวรรคตระหว่างทางอะไรจะเกิดขึ้นบ้างซึ่งสิ่งที่แอดมินพูดมานั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาได้และสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนั้นถึง 80%ต่อมาเราจะมาพูดถึงกันในส่วนบ้านเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาค่ะและพระราชอำนาจของราชวงศ์สุโขทัยว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้แอดมินต้องบอกก่อนค่ะว่าปัจจัยภายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากกว่าปัจจัยภายนอกที่ได้วิเคราะห์กันไปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเมื่อสักครู่ค่ะเพราะอะไรใช่ไหมคะก็เพราะว่าอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาหลังสงครามนั้นจะเป็นภาพของสังคมและการบริหารที่ยุ่งยากเนื่องจากสภาพเมืองที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันมีผลจากสงครามโอเคค่ะแอดจะเริ่มพูดเจาะลึกนะคะขุนนางที่มียศใหญ่รวมถึงกำลังรีพลที่อยู่ในการปกครองของแต่ละกรมกองมีเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้คนที่ยังไม่ได้มีสถานะใดๆในอยุธยาอันเป็นผลมาจากการทำศึกระยะยาวเกือบทั้งรัชกาลซึ่งถ้าเราจะมองเหตุการณ์หลังจากนั้นก็อาจจะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสได้ขึ้นครองราชสมบัติตามไทม์ไลน์จริงในประวัติศาสตร์หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพียงแต่ว่าหากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้สวรรคตและยังได้ทรงปกครองราชสืบต่อมาจะเป็นยังไงและนี่ก็คือประเด็นต่อไปของเราค่ะการปกครองหลังจากสิ้นหน้าศึกหน้าสงครามของสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเกิดขึ้นเลยค่ะก็คือเรื่องของการร่างกฎหมายพระอัยการพลเรือนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในภาคส่วนของไพร่ฟ้าราษฎรค่ะต่อมาการควบคุมดูแลขุนนางให้อยู่ในขอบเขตอำนาจที่เหมาะสมแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นแน่หากเราดูจากในประวัติศาสตร์จริงช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรทรงครองราชอยู่ซึ่งเราก็จะเห็นการบริหารจัดระเบียบขุนนางทหารอยู่หลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ล้วนแต่มีความเด็ดขาดและเอาจริงเหตุนี้ค่ะขุนนางเองก็อาจจะถูกจำกัดอำนาจมากกว่าเดิมจากที่เราเห็นกันในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสก็เป็นได้หากเราจะพูดกันถึงความมีเสถียรภาพของราชวงศ์หรือบรรดาเจ้านายก็คงต้องบอกค่ะว่าหากสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระชนชีพอยู่ยาวนานต่อไปอีกหลายสิบปีเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการเสื่อมทางอำนาจของราชวงศ์สุโขทัยในแบบไทม์ไลน์ปัจจุบันก็เป็นได้ค่ะประเด็นต่อมาราชวงศ์สุโขทัยจะอยู่ได้ยืดยาวแค่ไหนเป็นเรื่องที่แอดมินพูดยากค่ะเพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเจ้าผู้ปกครองในขณะนั้นซึ่งถ้าหากสมเด็จพระนเรศวรมีพระชนมายุยืนสมเด็จพระเอกาทศรสที่มีพระชนมายุที่สั้นกว่าหากอ้างอิงจากไทม์ไลน์จริงซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรสครองราชอยู่เพียง5ปีเท่านั้นก็เสด็จสวรรคตเหตุนี้หากสมเด็จพระนเรศวรยังปกครองอยุธยายาวนานต่อไปพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ในไทม์ไลน์ที่ไม่เหมือนเดิมก็จะเกิดขึ้นการปฏิวัติยึดอำนาจในรัชกาลต่างๆของราชวงศ์สุโขทัยก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะเช่นหากมีพระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อซึ่งมีสถานะในการขึ้นมามีอำนาจชัดเจน
เช่นเคยเป็นอุปราชวังหน้ามาก่อนการขึ้นมาเป็นรัชกาลต่อไปต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะมั่นคงค่ะแต่เราเองก็อาจจะยังได้เห็นการทะเลาะของขุนนางเพื่อเข้าไปแย่งอำนาจและยุยงเจ้านายเชื้อพระวงศ์ให้ทะเลาะกันเองนั้นน้อยลงและอาจจะยืดระยะเวลาของราชวงศ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่แอดมินขอย้ำนะคะว่าในสถานการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่คาดเดากันได้ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นค่ะเพราะผลประโยชน์และกลุ่มขุนนางเชื้อพระวงศ์ที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นตามอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คงจะคาดเดาเหตุการณ์หลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อได้ยากนั่นเองค่ะประเด็นต่อมาเสียกรุงครั้งที่2ช้าลงหรือไม่มีการเสียกรุงครั้งต่อไปแอดมินต้องบอกค่ะว่าก่อนหน้านี้เรื่องนี้เคยเป็นข้อถกเถียงกันในวงกว้างว่าหากอังวะหรือแดนพุกามอยู่ในการปกครองอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรก็อาจจะไม่เสียกรุงครั้งที่2แต่แอดมินอยากบอกทุกท่านค่ะว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเพราะเราอย่าลืมกันไปว่าในไทม์ไลน์จริงราชวงศ์อลองพญาหรือคองบองที่เป็นคู่สงครามอยุธยาจนนำไปสู่การเสียกรุงครั้งที่2ราชวงศ์อลองพญานี้เกิดขึ้นมาหลังจากสิ้นราชวงศ์ตองอูซึ่งในขณะนั้นราชวงศ์ตองอูได้แพ้ให้กับเจ้ามอญอย่างราบคาบจนต้องมีการสถาปนาเจ้าของพม่าองค์ใหม่ขึ้นโดยไม่อ้างอิงจากเชื้อวงเดิมเหตุนี้การที่จะมีโพสต์ในโซเชียลต่างๆที่พูดว่าจะไม่เสียกรุงครั้งที่2นั้นแอดมินมองว่าการที่อยุธยาจะเสียกรุงหรือไม่ขึ้นอยู่กับกษัตริย์อยุธยาที่จะมาขึ้นครองราชต่อว่าจะมีการเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับทางฝั่งของพุกามได้ตั้งตัวรวมศูนย์ทางอำนาจได้อีกครั้งเมื่อไรและนโยบายของราชวงศ์สุโขทัยหลังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อได้อาณาจักรเขตพุกามทั้งหมดเป็นเมืองประเทศราชแล้วจะให้ความสำคัญกับดินแดนเหล่านั้นอย่างไรมิให้พวกเขาสามารถรวมกันเป็นปึกแผ่นและเข้ามารุกรานกรุงศรีอยุธยาได้อีกซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดค่ะเพราะในไทม์ไลน์หลักซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นั้นเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสขึ้นครองราชอยุธยาที่มีอำนาจอยู่ในพุกามตอนนั้นราว 40% ก็ไม่ได้ยกทัพกษัตริย์เข้ามารุกรานแดนพุกามอีกเลยแต่ในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรสก็ยังจะพอมีให้เห็นการส่งกำลังไปช่วยมอญหรือเมืองประเทศราชอยู่บ้างในเขตพุกามแต่หลังจากนั้นค่ะกษัตริย์อยุธยาที่ขึ้นมาครองราชพระองค์ต่อไปก็เริ่มจะไม่ค่อยให้ความสำคัญจนในที่สุดอังวะที่นำโดยพระเจ้าอโนเปตาลุนโอรสของพระเจ้ายองยานแห่งกรุงอังวะได้รวมแผ่นดินพุกามกลับขึ้นมาได้ราว 80% แล้วก็กลับมาตั้งเมืองหงสาวดีเป็นเมืองเอกอีกครั้งในยุคนั้นค่ะตามประวัติศาสตร์เรียกว่าหงสาวดียุคฟื้นฟูตัดภาพย้อนกลับมาค่ะหากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้สวรรคตระหว่างทางและสามารถยึดพุกามได้กษัตริย์พระองค์ต่อไปของกรุงศรีอยุธยามาจากทางสายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแบบมีสิทธิธรรมเต็มจะยังคงให้ความสำคัญกับพุกามเหมือนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ระมัดระวังและให้ความสำคัญหรือไม่นั้นก็พูดยากค่ะแต่ถ้าแอดมินจำเป็นต้องเดานะคะแอดมินสันนิษฐานค่ะว่าพุกามจะยังอยู่ใต้ร่มเงาของอยุธยาไปอีกประมาณ 5-10 ปีหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถ่ายโอนอำนาจมาให้พระราชโอรสในสายของพระองค์และอาจจะคุมพุกามไปในอีกระยะหนึ่งค่ะซึ่งต่อไปพุกามก็อาจจะมีบางส่วนที่เริ่มแบ่งแยกออกไปแล้วกษัตริย์อยุธยาจะไปปราบปรามพวกแข่งเมืองพวกนี้ไหมก็เป็นเรื่องที่พูดยากค่ะเพราะระยะทางมันก็ไกลแต่หากพระมหากษัตริย์ยุคนั้นยังคงความเชื่อพระเจ้าจักรพรรดิกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือแว่นแคว้นอื่นอยู่ก็คงต้องยกทัพไปตีเหมือนกับที่สมเด็จพระนเรศวรทำหรือบูเรงนองทำค่ะแต่หากไม่ทำนโยบายแนวคิดนี้ต่อนิยมการเป็นใหญ่ในแดนตนพุกามก็จะทยอยประกาศตัวเป็นเมืองเอกราชหมดแล้วก็จะมีกษัตริย์พุกามคนใดคนหนึ่งรวมอำนาจได้อีกหลังจากนั้นล่ะค่ะจะยกมาตีอยุธยาไหมแอดมินว่าถ้าพม่ายังยึดหลักความเชื่อแบบพระเจ้าจักรพรรดิโดยดูบูเรงนองเป็นตัวอย่างก็คงต้องยกมาอีกส่วนกรุงศรีอยุธยาจะแตกไหม
ส่วนนั้นจะอยู่ในนโยบายยุทธศาสตร์ในการรับสืบโอเคค่ะก่อนจบคลิปแอดมินขอทิ้งปมความคิดที่สำคัญที่สุดในการทำคลิปนี้ว่าถ้าหากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ได้สวรรคตในระหว่างทางการยกทัพไปตีกรุงอังวะท่านก็จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและภูมิภาคเขตนี้ที่มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่ากษัตริย์พระองค์ไหนๆวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและหวังว่าเรื่องราวข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ทุกคนได้มีความรู้ในมุมมองที่แตกต่างในภาพที่ทุกคนสามารถจินตนาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์และหากท่านใดมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าหากสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้สวรรคตระหว่างทางอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากนั้นโดยผ่านการคอมเมนต์ไว้ด้านล่างค่ะว่าทุกท่านเห็นไทม์ไลน์มัลติเวิร์สในช่วงเวลานี้ในลักษณะใดวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ